็นอยู่แล้วเย็นขึ้นไปอีกค่ะเห็นไกด์บอกว่าวันนี้นะคะเราจะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงนะคะออกจากเมืองอามาตี้ไปถึงที่หมายจุดหมายปลายทางของเราวันนี้เราจะไปที่ไหนคะพี่วุฒิมันเป็นบริเวณริมพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ของคาซัคสถานหรือว่าทางตะวันออกตรงๆเลยจากอามาตี้นะครับมันจะเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบกระตกผาครับกระตกผาซึ่งก็เป็นลักษณะภูมิประเทศที่เขาคำนวณกันว่าอายุหลายล้านปีเส้นที่เรากำลังนั่งรถอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าเป็นเส้นทางเดินทางโบราณที่มันสะดวกที่สุดนะครับเพราะว่าเส้นที่เราจะผ่านเนี่ยมันจะผ่านไปตามค่อนข้างเป็นทุ่งเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเส้นตรงค่อนข้างบนมาจากเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินจีนในโบราณตรงมาเรื่อยๆผ่านคาซัคสถานออกไปยุโรปตะวันออกตอนนี้และที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นสุดพรมแดนของคาซัคสถานไปด้วยร้านค้าขายผักนะคะซึ่งสังเกตจากผักผลไม้ที่เขามาวางขายกันอย่างที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นผลไม้เมืองหนาวเป็นผักเมืองหนาวไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศแตงกวาแตงโมฟักทองทุกอย่างก็จะเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้เฉพาะในพื้นที่เมืองหนาวเท่านั้นค่ะแล้วก็จุดที่เราเดินมากันตรงนี้นะคะก็เป็นเหมือนแบบจุดที่คนจะมาแวะซื้อผักผลไม้เหล่านี้นะคะระหว่างทางแล้วก็หลังจากซื้อเสร็จก็เดินทางต่อค่ะนี่ไหมคะให้แอปเปิ้ลเรามานะคะมี2แบบสีเขียวกับสีแดงเขาบอกว่ามาที่คาซัคสถานโดยเฉพาะเมืองอัลมาตี้ที่เราออกมานะคะเราต้องกินแอปเปิ้ลให้ได้เพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแอปเปิ้ลค่ะออกเดินทางจากเมืองอัลมาตี้ตั้งแต่เช้าค่ะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของคาซัคสถานปลายทางของเราก็คือพื้นที่ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณค่ะคนทั่วไปรู้จักพื้นที่บริเวณนี้ในนามของชรินแคนยอนที่นี่นะคะมีอายุมากกว่า12ล้านปีค่ะที่นี่นี่คือที่ที่เราตั้งใจจะมาใช่ก็คือหุบเขาชาลินนะมันเป็นจุดนึงที่มีชื่อเสียงของคาซัคสถานนะตอนนี้ผมเห็นจากรูปเนี่ยมันเดาไม่ถูกว่าสภาพจริงๆมันเป็นยังไงแต่เนี่ยอยากไปดูด้วย2มิติคือมิติสำคัญก็คือว่ามันเป็นเส้นทางโบราณไหมนะอีกมิตินึงก็คือว่ามาดูภูมิประเทศที่มันแปลกไปจากย่านนี้คือย่านนี้ที่เราดูเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งสเต็ปกับภูเขาพูดให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยมันก็เหมือนแพะมังผีแต่ใหญ่กว่าเยอะนะลึกกว่าใหญ่กว่าการที่เกิดช่องเขาเรียกว่าความแปลกตาของภูมิประเทศแบบนี้ได้เนี่ยมันองค์ประกอบคือเรื่องลมฝนนะนอกจากทางน้ำโบราณเนี่ยอย่างเรามาเนี่ยเห็นว่าลมนี่จะแรงมากเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรามาเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าเราได้หลายเรื่องในการค้นหาได้ทั้งเรื่องสิ่งที่เราตั้งใจกับสิ่งที่คิดว่าการได้ออกมาค้นอะไรบางอย่างแล้วมันทำให้เราเห็นโลกกว้างขึ้นThank you.
this gate that you explained to me. Yeah, there is this legend in the canyon that when you pass the gate, you can hold with your right hand and you can ask for wells and money. When you touch with your left hand, you can ask for happiness. But the problem is that you cannot touch with both hands, so you have to choose either wells or the happiness. Oh, แขนสั้นไม่ถึงสักฝั่งมันก็มีอะไรให้เราคิดนะคะว่าไม่สามารถเอาได้ทั้งสองอย่างพื้นที่บริเวณนี้โดยรอบนะคะก็จะเป็นลักษณะของหินผาสีแดงที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นนะคะพื้นที่บริเวณชารินแคนยอนทั้งหมดเป็นทะเลสาบแต่พอเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็มีการยกตัวของแผ่นดินจนกลายเป็นแม่น้ำแล้วก็เกิดการกัดเซาะจนทำให้กลายเป็นหินผาที่มีรูปร่างสวยงามแตกต่างกันออกไปค่ะ Yep It's like fall down Go to carYeah. You will be not to fall ill because it's cold. อากาศในวันนี้นะคะดูเหมือนจะไม่เป็นใจกับพวกเราสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราเดินทางมาถึงก็เริ่มมีพายุหิมะโปรยลงมาบวกกับลมที่แรงมากจนพวกเราทุกคนก็ต้องรีบออกมาจากชารินแคนยอนก่อนเวลากำหนดชารินแคนยอนนะคะโอ้หิมะตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากฝ้ายพี่อ้วนแล้วก็ทุกๆคนเลยต้องรีบขึ้นรถแล้วก็ต้องรีบออกมาจากที่ชารินแคนยอนนะคะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแบบเร็วมากจนเราแบบอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เลยต้องรีบขึ้นรถออกมาพี่อ้วนเป็นไงบ้างคะหายหนาวยังคะพี่ถึงบอกว่าเรามาเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อกันจากฤดูใบไม้ร่วงมาหาฤดูหนาวตรงนี้อากาศมันจะแปรปรวนเวลาอากาศแปรปรวนเนี่ยลมจะแรงมากก็ต้องควรจะรีบออกมาเพราะว่าถ้าเราอยู่แล้วก็ลมกับหิมะมันพายุขนาดนั้นยังอยู่ยังไม่หยุดนะฮะบางทีอาจจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่วันนี้ไปที่ชารินแคนยอนตามความตั้งใจก็กรณีที่ว่าผมสงสัยว่ามันจะเป็นเส้นทางโบราณไหมตรงนี้อาจจะไม่ถ้าเราดูตอนก่อนเข้าเนี่ยไอ้ถนนที่ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ที่มันตัดตรงไปเนี่ยมันเป็นทางที่ง่ายกว่าเป็นทางที่ง่ายกว่าถนนพวกนี้มันมากับเรียกว่าอิงมันไม่ถึงกับทับบนรอยเส้นทางโบราณเลยแต่ว่ามันอิงอยู่กับทิศทางจริงๆอ่ะมันมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะอยู่ตอนบนของภูเขาชลินจะตรงเข้าชายแดนเนี่ยมากกว่าไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่สรุปนะว่าที่ภูเขาชลินเนี่ยมันจะไม่ใช่หรือใช่แต่ว่าในความรู้สึกผมเนี่ยในความรู้สึกผมคิดว่ามันเดินทางยากกว่านะอะไรแบบนี้คือถ้าผมสงสัยมันก็อยากไปดูให้มันหายสงสัยสิคือผมไม่เชื่ออะไรง่ายๆผมไม่เชื่อตำราไม่คือคำว่าไม่เชื่อนี่ไม่ได้ดูถูกนะคืออ่านตำราไม่อ่านด้วยศรัทธามันต้องอ่านด้วยสติแต่ถ้าคนหยิบตำรามาอ่านด้วยศรัทธาเนี่ยผมว่ามันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหลงมันก็แล้วอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นอัตตาเป็นปัจเจกผมของประเทศคิร์กิสถานแล้วเรียบร้อยนะคะ
ู้ชมครับคนคุ้นคนในสัปดาห์หน้าพี่อ้วนรอนแรมทางและน้องฝ้ายสุวิมลจินมูลจะเดินทางจากคาซัคสถานข้ามไปที่ประเทศคีร์กีสถานนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยแหล่งข้อมูลทางการค้าโบราณและที่สำคัญก็คือยังมีเรื่องราววิถีชีวิตของคนที่นั่นซึ่งผูกโยงอยู่กับเงื่อนไขทางธรรมชาติที่แตกต่างจากหลายๆประเทศก็แตกต่างจากที่คนคน12คนคนโลกเคยเดินทางผ่านมาแล้วนะครับเรื่องราวและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันในคนค้นคน12คนคนโลกในสัปดาห์หน้านะครับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับจากกันและกันบนทางไกล